Watch the global fight! Welcome back to the Global Fight Champions Challenge. Our sixth fight tonight, Thailand takes on Cambodia. กลับมาบ้านกันต่อกับ The Global Fight Champions Challenge ครับมวยคู่ที่6ของเราในค่ำคืนวันนี้รุ่นพิกัดน้ำหนัก52กิโลกรัมนักชกไทยจะปะทะกับนักชกจากประเทศกัมพูชานักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวกัมพูชาฝึกซ้อมอยู่ในค่ายเมืองสีมาIntroducing our blue corner representing Cambodia, training out of Mueang Sima Gym, with professional records of 53 fights and 40 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Rick Jia Kim. The Global Fight.Welcoming you, Cambodian warrior, fighting out of the blue corner, training at Mueang Sima Gym. 40 wins, 1 draw, 12 losses. Let's hear for Rick Jia Kim. และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวไทยมาจากจังหวัดสมุทรปราการฝึกซ้อมอยู่ในค่ายศักชานุ and his Thai opponent in the red corner he come from สมุทรปราการ province training out of ศักชานุ gym with professional records of 56 fight and 35 victories ladies and gentlemen please welcome วิสรุตศักชานุAnd entering the ring right now is your Thai fighter, fighting out of the red corner. He comes from Smut Prakan province. Let's hear for Wisrut Sakshanu. เอาละครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงในคู่ที่6ของรายการพิกัดน้ำหนัก52กิโลกรัมครับเป็นการเจอกันระหว่างไทยกับกัมพูชานักชกในมุมน้ำเงินจากประเทศกัมพูชาครับริกเจียคินครับนักชกจากกัมพูชาในวัย18ปีส่วนสูง160เซนติเมตรจากสังกัดค่ายมวยเมืองสีมาครับลูกศิษย์ของคุณจำนงเมืองสีมาวันนี้เมืองสีมาส่งมา2รายแพ้ไป1ครับต้องบอกว่าแพ้ไปอย่างเจ็บใจครับเสียแชมป์ไปด้วยครับสำหรับทางด้านยอดขุนศึกเมืองสีมาก็แพ้ให้กับทางด้านจุนธามเบ็ดจากประเทศอังกฤษไปส่วนวันนี้คู่ต่อสู้ของทางด้านเจ้าริกเจียครับนั่นก็คือวิศรุตศักชานุครับชื่อจริงชื่อนายวิศรุตกรนาผาครับจากอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการในวัย15ปีเท่านั้นส่วนสูง163เซนติเมตรครับ3ฟอร์มหลังชนะ2แพ้เพียง1ล่าสุดชนะคะแนนสตางแดงเกียรติจอมบึงเอาไว้แล้วก็แพ้ให้กับคนคนเดียวนั่นก็คือลูกคูณรุ่งโรจน์โต๊ะจีนครับจากสังกัดค่ายมวยศักชานุครับที่จังหวัดสมุทรปราการนายกรรมการฮิรันเคลวันก็เป็นผู้ชี้ขาดครับรูปร่างใกล้เคียงเลยครับสำหรับคู่นี้ครับถัดจากคู่นี้ก็จะเป็นการเจอกันระหว่างไทยกับอเมริกาครับทีเด็ดกอธรรมกิจครับจากพิจิตรจะเจอกับแจ็คสันบราวน์ครับจากสหรัฐอเมริกาเอาละครับดูว่าวันนี้ส่งมา2รายจากเมืองสีมาจะคว้าวินคว้าชัยกลับค่ายได้หรือไม่ครับเดี๋ยวมาดูกันครับเอาละครับนี่ครับชมหน้าของกรรมการฮิรันเคลือวันครับยกที่1ครับไปลุยกันเลยครับบนเวทีครับพิกัด52กิโลกรัมครับไทยกับกัมพูชาเป็นลุ้นทั้งทายก่อนแข้งขวาเจอขวาคืนโดยขยับเข้าหาลิเจคินเจอฟรีคิกครับลูกนี้เข่าหลวมไปหน่อยครับวงในคล้องได้ครับศักชานุเอาละครับสไตล์เขาแหละครับขึ้นชื่ออยู่แล้วครับด้านค่ายมวยศักชานุครับขวาเข้ามาลิเจียรอจังหวะดื่มก่อนแล้วจักคืนก็หลุดครับนี่แหละครับยังไม่แม่นครับต่างฝ่ายยังคงรักษาระยะห่างครับขยับยืนใกล้ๆครับแข้งขวามาครับเจอขวาคืนเอาเลยครับอาวุธทันกันครับมวยคู่นี้ขยับแข้งซ้ายวัดระยะเช็คระยะครับ
าจังหวะเข้าทำกรรมการยืนรันเครือวันเบรกเกมเตือนเลยครับขวาอีกครั้งกับจากทางด้านเจ้าวิสรุตก่อนหน้านี้ก็มีแมกนัมนะครับที่ฟอร์มดีเพื่อนร่วมค่ายฟอร์มดีไปแล้ว1คนครับเดี๋ยวดูวิสรุตบ้างครับวิสรุตขยับครับจังหวะแต่ยังเจาะไม่ได้ครับแทงซ้ายเจอขวาคืนกำปั้นมาวงในรวบอีกแล้วครับวิสรุตนี่ครับวงในแกแข็งแรงครับหน้าขวางอยู่เลยครับเอาเลยครับริกเจียเจอวงในแข็งแรงแบบนี้เนี่ยไปถูกทางหรือเปล่าครับขยับวางด้วยขวาครับครับเน้นวงนอกก่อนครับริกเจียเดินซ้ายคืนขวามาแลกแข้งกันสนุกแล้วครับนาทีนี้จังหวะเขาทำแข้งซ้ายขวาอีกทีเอาแต่ว่าโดนหมัดของทางด้านริกเจียสวนเข้าไปครับวิสรุตแต่ว่ายังใจเย็นครับเพลงเข่าเนี่ยรอแบบมองๆก่อนเขาจะเข้ามาแล้วครับนี่ครับตีด้วยซ้ายหมดไว้รวบได้หมดครับแล้วขึ้นบนตีย้ำเข้าไปอีกทีครับแข็งแรงจริงครับสำหรับวงในของทางด้านค่ายมวยศักดิ์ชานุครับเดี๋ยวนี้มาแข็งแกร่งแข็งแรงเหลือเกินครับวงในแต่ดูวงนอกครับแข้งขวามาแล้วครับนักชกชาวกัมพูชาแข้งขวามาเหมือนกันครับวิสรุตโยกขยับกำปั้นมาวงนอกนี่พร้อมที่จะท้าตีท้าต่อยแล้วครับแต่วงในดูการขยมครับเหนียวแน่นจริงครับทางด้านเจ้าวิสรุตซ้ายจากทางด้านวิสรุตครับเจอขวาจากริเจียกล้าอยู่แล้วครับเท่าแรกกันวงนอกครับขยับหาจังหวะครับพยายามจะโจมตีมาจากแข้งซ้ายเอียงเลยครับขยับต่อเบียดต่อแข้งขวามาแล้วในช่วงปลายยกกับแข้งซ้ายดีแข้งซ้ายหมดยกที่1ครับแม็กซ์เดอะกลับบอลไฟท์ครับท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามกับเดอะกลับบอลไฟท์แชมเปี้ยนชาเลนจ์กันต่อเล็กเจียคินครับนักชกจากกัมพูชากับวิสรุตศักดิ์ชานุครับนักชกจากสมุทรปราการครับแข็งแรงจริงครับจังหวะจิ้มขวามาโดนแข้งจากเจ้าวิสรุตโดนแข้งไปเหมือนกันครับวงนอกเชื่อว่ายกนี้เนี่ยวงในของศักดิ์ชานุคงต้องได้ทำงานกันแล้วแหละครับลุยกันเลยครับท่านผู้ชมครับนะครับเปิดฉากมาจิ้มก่อนเลยครับหน้าเจ้าวิสรุตเล็กเจียบวกหมัดครับเข้าในมาเข้าทางเลยครับวิสรุตขวางเอาไว้ด้วยซ้ายกระชากมาถอยสักครูมาหาจังหวะตีด้วยขวาครับเป็นไปตามแผนของค่ายศักดิ์ชานุครับยกนี้มาเร่งเกมแล้วครับยกที่2ขยับเข้าหาวางด้วยขวาลิเจียไม่สนขยับเข้ามาเจอแข้งซ้ายเอาเลยครับดึงนิดเดียวขยับนิดเดียวหาจังหวะออกได้ดีเหลือเกินครับนักชกจากสมุทรปราการกับเสียบซ้ายทียัดขวาเติมพยายามจะกระทุ้งโอ้โหโดนวงในหนักๆเข้าไปแล้วกับทางด้านริกเจียหนีไม่ออกครับมันกล้ำกลืนฝืนทนเหลือเกินครับวงในจากนักชกไทยแบบนี้ครับเบียดต่อขยับทีมมิตรลุตดีดด้วยแข้งซ้ายหาจังหวะเข้าทำครับสายตานี่ต้องคอมเมนต์ครับแข้งขวามาวิ่งวาดครับซ้ายมาหลุดครับผ่านไปครับลุดจิ้มลำตัวลิเจหัวแข้งขวาอัดเต็มลำตัวเลยครับอะไรครับได้จังหวะคืนเหมือนกันกัตนาลิเจียพออยู่วงนอกยังต้องบอกว่ายังพอได้แก้ตัวกัตนาลิเจียแต่ว่าเจอวงในเข้าไปเนี่ยหลายๆครั้งที่เข้าทางแล้วเอ้าโอ้ลงไปนอนดิ้นเลยครับทุกท่านครับเหลือเชื่อครับนี่แหละก็ไม่เปิดชายโครงรับเขาครับโอ้โหวูบวาบแล้วครับแบบนี้ยุ่งแล้วครับสำหรับค่ายมวยศักดิ์ชานุโดนซ้ายของริกเจียเข้าไปแล้วเสียนับครับทางด้านวิสรุตมาแล้วครับทางด้านริกเจียนาทีทองมาแล้วเอาเลยครับบุกดักเลยครับจัดให้เลยครับทางด้านริกเจียประมาทไปหน่อยไปยืนรับแข้งเกี่ยวได้ปักด้วยศอกก่อนครับทางด้านริกเจียวิสรุตก็ต้องพยายามประคองตัวเองครับมีช่องให้ทางด้านริกเจียเห็นครับเอาเตะขวาเข้ามาสับที่สองซ้ายเติมจะนำเข้าทำเลยครับเอาละครับเปิดเกมบุกเต็มสูบแล้วครับลิเจีย
เปลี่ยนขยับแข้งซ้ายดูครับเดินหน้าเข้ามาวิศนุต้องขวาเลยครับลากมาตีต้องแก้ตัวให้ได้ครับวงในของทางด้านเจ้าวิศนุมาแล้วครับโอ้พยายามจะทวงคืนครับเอาครับถึงแงะออกมาครับกรรมการฮิรันแต่ดูขวาแข้งของทางด้านเจ้าริกเจียครับเตะเข้าเป้าจริงครับพยายามจะเด้งในสู้ตีด้วยซ้ายวิศรุตตีด้วยคืนตักแหม่ซ้ายคืนครับบทต่อครับถึงแม้ว่าจะเสียนับพัฒนาเจ้าวิศรุตเริ่มแรงขึ้นมาเหมือนกันครับวิศรุตขยับมานิกเกียขยับมาบังต้องด้วยแข้งขวากับบ้านขวามาอุ้นวาดวิศรุตจับได้ดียัดด้วยซ้ายหาจังหวะหมุนมาเสียบหมดยกที่2ครับแม่The Global Fight นะครับท่านผู้ชมครับริกเจียคินครับนักชกจากกัมพูชาเจอวงในเข้าไปเนี่ยถึงก็ไปไม่เป็นแต่ว่าในช่วงปลายยกที่2โอ้เพลงแข้งครับของเขาก็มีดีเหมือนกันครับไปอัดเข้าไปเนี่ยทางด้านเจ้าวิศรุตได้จุกเลยครับเสียนับไปด้วยเตะด้วยขวาครับเสิร์ฟด้วยซ้ายจุกครับโดนเข้าไปลิ้นปีกแล้วครับนี่แหละครับจังหวะโดนเข้าไปหนักๆครับท่านผู้ชมครับดูกันต่อครับ3นาทีสุดท้ายครับวิศรุตเล่นเครื่องเลยครับเอาเลยครับเน้นไปที่วงในคีบได้ล็อกได้หมุนมาสกูมาตีดึงมาหันมาหาเหลี่ยมครับเสียบด้วยซ้ายครับหลุดมาเริ่มจะตีต่อแล้วครับด้านวิศรุตเกมก็ยังไม่แน่ไม่นอนเลยครับเพราะว่าเพลงของเขาเนี่ยก็ใช้การได้ตลอดเวลาหมุดมัดเข้ามากระชากไม่ลงไม่ลงครับแยกก่อนครับแยกก่อนขยับมาแลกแข้งโคลาทีครับหาจังหวะเขาทำเน้นวงในอีกครับกินได้ตีด้วยซ้ายกดคอมาเอาครับตีไม่ถนัดครับต้องแยกออกมาอีกทีครับโดยกรรมการมีรันครับเนี่ยดักด้วยหมัดครับครับแต่วิศรุตเสียบแล้วครับโอ้บรรเลงเพลงเข่าครับเชิดฉายไปก่อนตีตามเข้ามาเด้งตามเข้าไปโอ้ตอนนี้เหมาเลยครับทางด้านเจ้าวิศรุตเอาคือทบต้นทบดอกเลยครับเอาครับเร่งเครื่องขึ้นมาเรื่อยๆครับเครื่องติดแล้วไล่จี้แล้วครับทางด้านวิศรุตเดินจี้เดินเบียดขยับเข้าหาอีกทีโยกขยับเข้าไปวงในยัดด้วยซ้ายวงในคีบได้อีกทีไม่คิดที่จะอยู่ห่างเลยครับทางด้านวิศรุตรู้ดีครับเพราะว่าโดนไปแล้ว1แข้ง1นับทำให้เขาต้องรีบเข้าในครับวิเจียพยายามจะต่อยหมัดดักครับแล้วเสียบด้วยขวาวิศรุตเกาะมาตีด้วยซ้ายช้อนเลยครับเอาละครับริกเจียวางแข้งสกัดไว้เอาไม่อยู่ครับวิศรุตถึงตัวอีกแล้วครับย้ำเข้ามาตีตามเข้าไปโอ้นิ่งเลยครับทางด้านริกเจียต้องถือว่าสะสมและโดนไปเยอะเหลือเกินครับนักชกชาวกัมพูชายังครับยังขยับต่อครับยังด้วยสายดื้อครับยังด้วยสายทีแทงซ้ายกดคอมาตียิ่งชกยิ่งแรงครับแยกมาใหม่วางด้วยแข้งขวาแล้วก็พยายามจะจับนายตีด้วยซ้ายย้ำเข้ามาเอาละครับอย่างมาครับในช่วงท้ายเกมเบียดต่อตีด้วยซ้ายกดคอมาหมุนมาตีเอาเลยครับตีแล้ววนไปเรื่อยๆครับทางด้านวิศรุตฉีดด้วยขวาปัดมาเกี่ยวแล้วจะเติมไม่ได้ครับริเจียไปคาเชือกครับอะไรครับวิศรุตยกนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนละเรื่องเลยครับกับยกก่อนครับแข้งที่ว่าหนักๆของธนาริกเจียนยังเตะไม่ได้ครับถึงตัวครับแขนของธนาวิศรุตหรือว่าทำได้ดีครับยกที่3ครับขยับตีด้วยขวาคาเอาไว้ครับแยกออกมาครับเอาละครับท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับคู่ที่6ของรายการพิกัดน้ำหนัก52กิโลกรัมริกเจียคินครับจากพม่าจากกัมพูชาครับกับธนาเจ้าวิศรุตศักชานุไปเสียนับในช่วงยกที่2ครับทำให้ยกนี้เนี่ยต้องงัดไม้ตายออกมาครับวิศรุตนั่นก็คือการจับในครับ
ถีบเข้ามาเจอเกี่ยวแล้วปัดไม่ลงครับเติมเลยครับทางด้านเจ้าวิศรุตนี่ครับเข่าในล้วนๆครับนะครับท่านผู้ชมครับเหลืออีกหนึ่งคู่ครับระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริการออยู่คู่หน้าเป็นทีเด็ดกอธรรมกิจกับแจ็คสันบราวน์ครับตอนนี้ไปบนเวทีครับ Now let's check out the bonus round Max สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้Bonus for red corner, blue corner no bonus. Max Muay Thai Facebook page. All right, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Red corner, Wisarut Satchanu. Don't go anywhere. Coming up next, Thailand takes on the USFA. This is the global.